สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครับบ้านแม่ป้าอีกแล้วครับวันนี้กำลังไม่หยังครับกากสากอยู่ในเมื่อคืนน้องใหม่เลยครับน้องใหม่น้องใหม่บอกแม่ป้าน้องใหม่โอ้โหย่ำน้องใหม่สูใครอยู่ดอกปูปนมีลูกเขยปลูกน้องใหม่เนาะย่ายแม่นบอกครับเจ๊เองครับสวัสดียามเช้าอีกเทื่อนึงจ้าอุ้ยว่ามันฝันบอกคงเครียดจังสันมันจะเสียงงามเสียดน้องใหม่สมวะติพนาวะเฮ็ดไว้ฟังพี่ฟังน้องนี่ล่ะโอ้ไว้ต้อนพี่น้องวันทั่วพี่น้องไปมาหาครูทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้งต่างจังหวัดแน่เนาะข้างว่าแต่มาหาวิธีการเฮ็ดน้องใหม่สมพี่น้องครับเนื่องจากว่าเด้เนื่องจากว่าช่วงนี้หน้าฝนพี่น้องน้องใหม่สิหลายนะจักหน่อยนะครับเอาบ่ทันก็ต้องมาเฮ็ดน้องใหม่สมปุ๊กไงปุ๊กอร่อยโอ้ขายพร้อมปุ๊กไงปุ๊กร้อยปุ๊กอันกลางมัน50เด้ปุ๊กไงซําไหนให้เติมเดี๋ยวห่วยอยู่หลังบ้านพุ่นน่ะว่าขายพร้อมทีเดียวนี่โอ้เฮ็ดขายพร้อมโอ้นี่ได้ได้ปุ๊กใหญ่ๆนี่น้อยนี่โอ้ยกระปุกซ้ำใส่เกลือน่ะกระปุกเกลือโอ้มันเตี้ยเอาแบบกลางโอ้มีขายพร้อมผู้ใดล่ะสิไปส่งให้เถื่อพี่น้องสั่งมามาอยู่บ่เฮ้ยเคอรี่กับตะค่าส่งก็หลายกว่าค่าน้องใหม่สมแล้วสมกันสมกันอันนี้เฮ็ดเพื่อให้พี่ให้น้องนะครับย่ำไปย่ำมาบ่ได้ฝากได้ตอนกับปุ๊กหน่อยกับปุ๊กใหญ่นะครับเป็นของฝากของตอนนะครับพี่น้องครับแต่ผมสงสัยอันงุ้มไปเนี่ยมันคืออีหยังนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเบิ่งแต่ว่าว่าหันเห็นแล้วล่ะยันไม่วันจ๋อก็เลยงุ้มไว้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอาหารขนมกะว่าได้พี่น้องว่าอีหยังนี่เคยเห็นบ่เป็นขนมกะว่าได้เป็นอันนี้กะว่าได้พี่น้องไปขึ้น1กอยเค้าเอิ้นนะครับ1กอยใส่บักพร้าวอ่อนใช่นี่บ่น้องใหม่สมมาแล้วบ่โอ้ยลูกไส้ก็หายแล้วปุ๊กกลางโอ้นี่ก็ปุ๊กแง่ปุ๊กละร้อยนี่50โอ้ลูกลายจะออกกล้องบ่ลูกใช่น่ะโอ้ยเป็นหยังคือหายละลูกเอ้ยเบมๆๆหน่าใหญ่ๆอันน่ะมาเฮ็ดน้องใหม่สมมาแล้วเร็วร้านหน่อยร้านหน่อยโอ้อันนี้คือคันแม่นผู้ใดจักได้บ้านเฮาเนาะแม่นคือจักบ้านเฮานี่นี่ครับใหญ่เติบอยู่พี่น้องปุ๊กละร้อย50บาทเพิ่นว่าวิธีการทำเป็นหยังอยู่ได้นี่นะวิธีการทำก็ใส่ยังแน่เบื้องต้นฝานซะก่อนเนาะไปหมักหยังบ่ได้ครับนี่หมักเกลือซ้ําเกลือเกลือใส่อะไรไม้เครื่องผสมบ่มีแต่เกลือติล้างน้ําสะอาดติล้างน้ําซุปน้ําหมวกน้ําเมือกตะกี้บ่ได้ใส่ติสมัยตะกี้ใส่น้ําหมวกเด้อเนาะบ่ได้ใส่มาซ้าวเกลือยัดไว้เกลือยัดโตติอ๋ออาทิตย์นึงก็กินได้อาทิตย์เดียวก็กินได้ใส่ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาโอ้ยพี่น้องใส่ปลากิตูเนาะแม่ใหญ่โอ้กายอันแกงซึ่งห่วงไข่เนาะผมก็มักอยู่เลยห่วงไข่ไก่ไก่นั่นแต่ขออนุญาตเบิ่งแซ่บยอดหอกแกงใส่ห่วงแกงใส่ห่วงใส่ห่วงฮะโอ้ยสอนห่วงมาปลากิเลิศบาดนี้ปลากิเลิศแน่ให้สมแน่โว้ยครับผมปลาแน่ใส่กันบ่หรอกครับไปตลาดเขียวประหลาดปะหิวเข่าเลยโอ้ยขึ้นมาหลายแต่บาดนี้แตกส่วนมาหน่อยวัวหายไม่ยังขึ้นหนาดันเอ้าโน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 ไปหาเหรียญเด้อลูกเด้อเดี๋ยวสิซิมกวยชูพี่น้องก่อนกวยในวิธีการเฮ็ดมีคนเฮ็ดอยู่ครับเดี๋ยวอาจารย์รอสิย่างไปเบิ่งนําเพิ่นเจ๊หน่อยบ่ครับเจ๊เองเจ๊หน่อยเฮ็ดอยู่นี่บ่กําลังสิเหยียบโอ้เดี๋ยวผมสิเบิ่งครับวิธีการเฮ็ดกวยนี่ต้องโอ้ยมันต้องไปเอามาฝานมื้อแรกฝานแล้วเฮาก็ไปเสียน้ําแม่นบ่เออเสียน้ําเกลือประมาณจักมื้อครับนี่จังสิเหยียบได้โอ้2คืนแล้วมาเหยียบขออนุญาตซิมเบิ่งก่อนพี่น้องครับนี่ครับอันนี้ดันมันหนึ่งกวยใส่บักพร้าวอ่อนครับพี่น้องใส่น้ำตาลจังหน่อยผู้ละคนก็เคยกินนะครับท่านผู้บ่เคยกินกะนี่แหละครับกวยนะครับเป็นหัวใหญ่ๆคือจังเผือกจังมันนี่แหละพี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นกวยเอามาที่แรกนี่กินบ่ทันได้เนื่องจากว่ามันคั่นเขาต้องไปเอาน้ำคั่นแล้วยังแบบไปแช่น้ำยังอยู่ไรก็จักประมาณ2-3มื้อแต่ก็ไปคั่นแต่ว่าบ่นิยมคั่นครับพี่น้องคือบ่นเหยียบเอาคั่นคั่นมันมือสิเปื่อยนะครับเดี๋ยวสิย่างไปหาเจ๊หน่อยวิธีการเฮ็ดพี่น้องครับการเฮ็ดกวยโอเคโอเคเดี๋ยวผมย่างไปเบิ่งนำมันอยู่ตัวล่ะนี่ครับพี่น้องตะกี้เป็นอาหารกินเลนเนาะยายเนาะอาหารกินเลนน้องครับพี่จตอนครับน้ำบุ้งลองกาเขาพอด้านบินกันใส่ห้อเป่าพอเป็นเมย์ห้องเอาแสบ
ตะกี้เป็นขนมของเด็กหน่อยก็ว่าได้ครับก๋วยเนี่ยเพราะว่าตะกี้บ่มีขนมกินแม่ยังหรออีหมากแม่ยังหมากว้ากินข้าวละบ่อนายใหญ่นั่นเบมๆซะบ่มันหายมันหิวข้าวแล้วนั่นเบมๆๆๆอึ้งเบาอึ้งเบาบ่หายหายบ่ทันตายก็มาเกิดโอ้มันมันมันเสียบอยู่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยเป็นหวานหวานต้องเป่าจนบอลมันง่ายแล้วก็ต้องเป่าบ่บ่ทันตายก็บ่เกิดญาติบ่ได้เกิดก็จังตอนงงเนาะเอาน้ำตาลเนาะสมมุตินี่เป็นวิธีการใหม่แล้วครับพี่น้องตะกี้คือมีดกับผ่าฟันอย่างเดียวคือว่าสมัยตั้งแต่แม่ใหญ่บุญแม่ใหญ่บี้เนาะแม่ยายบีเราเห็ดเห็นแม่ยายตู่มาขอน้ำเล่าดีดีตะกี้คุณยายจัดร้อยนี่แหละพี่น้องนะครับตั้งแต่ข้าวเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นะครับเพิ่นเห็ดกันผู้เฒ่าทำไมสมเห็ดแซ่บแม่นแม่ยายบีใช่แล้วมาซื้อเด้อมาเอาครับพี่น้องครับอยู่เงินร้านค้าหน้าวัดบ้านน้องกุ้นหมู่12ตำบลเกมราชอำเภอเกมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบ้านแม่ป่าจัดร้อยเข้ามาเลยว่าเบิ่งจากช่องจัดร้อยขอซื้อน้องไม่สมนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวนี้แต่ว่าคือหลีบ่ทรงหรอกครับบ่คุ้มครับมันหนักมันหนักทรงคือหลีบ่คุ้มนะครับมันเป็นอาหารสดมันก็เป็นน้ำเป็นยังสินะครับเครือลีทรงบ่ได้พี่น้องครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาจังว่ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่วงนี้น้องไม่สมของเกษตรแปะเพราะว่าอาจารย์ลอยเคยมีคลิปไปถ่ายสวนเกษตรเพิ่นอยู่ตอนนี้งามครับไม่เห็นน้องไม่สมกับผู้อื่นครับเรื่องน้องไม่สดก็มีขายกิโลละ5โล100นะครับตอนนี้ถือครับพี่น้องกิโลละ20บาท5โล100น้องไม่สดแบบนี้ครับพี่น้องครับผู้ใดสนอกสนใจนะครับแวะเข้ามาบ้านจันลอยนะครับบ้านน้องคุณตำบลเกมราชอำเภอเกมราชจังหวัดอุบลราชธานีหมู่12โหจะออกกล้องบ่วายเบียม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 กินข้าวก่อนแซ่เจ๊สิเฮาไปเหยียบก๋วยย่ามไรพาไปเด้อเด้อผมสิไปเบิ่งนำเออครับครับเดี๋ยวเฮ็ดน้องไม่สมแล้วจังไปเบิ่งก๋วยพี่น้องครับโอเคโอเคเนี่ยใส่ละก๋วยเจ๊คือว่ามีก๋วยก๋วยอยู่ใส่บัดเนี่ยคนๆแล้วคือมานั่งกินอย่างบางคือแหล่ก๋วยต่อยตะบัดข้าวต้มมาข้าวต้มจะได้มาห่อใหญ่เด้อกล้วย4ต้นนู่นข้าวต้มฝรั่งครับผมข้าวต้มฝรั่งข้าวต้มฝรั่งข้าวต้มใหญ่เนาะเอาเนาะข้าวต้มใหญ่เอาแล้วว่าข้าวต้มใหญ่ปานน่ะว่าปึ๊ดพุ่นน่ะบ่สิมาเบิ่งก๋วยซะเด้อเพิ่นได้สรุปเพิ่นสิได้เหยียบบ่นี่เจ้บ่ได้เหยียบเอาไปเบิ่งในถังมันก็ได้โอ้เพิ่นแซ่บไปอยู่แม่นบ่เอาเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งโอ้นี่บ่ข้าวต้มอันนี้พิเศษบ่ตัวนี้ข้าวต้มยันมันเป็นตาเสียบเถอะฝรั่งตัวนั้นจอมไอ้สีห้อยคนไทยข้าวกำเนาะข้าวกำอืมฝรั่งมาข้าวกำนี่ครับมาเบิ่งมาไปเบิ่งก๋วยก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวจังสิมาซิมนำเป็นตาเสียบอยู่เอาไปกินนำเนี่ยครับเอาเดี๋ยวผมกลับมาครับไปเบิ่งก๋วยก่อนเจ๊เราสิพาไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดก๋วยพี่น้องครับป่ะป่ะเมื่อกี้เบิ่งหน่อใหม่แล้วบัดนี้มาเบิ่งก๋วยพี่น้องครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยอุ้ยบ่คงจะมางามแท้นี่เบิดมาบ่ง่ายเลยมันจะไปตำดีแท้มาแล้วมาแล้วบุกบ้านบุกซองก่อนเด้อแบบนี้สวัสดีเจ๊หน่อยนะเจ๊หน่อยมาสวัสดีพี่น้องนะนี่เจ๊หน่อยอ่ะแฟนคลับ FC ถามหาอยู่ว่าจักมาเบิ่งก๋วยได้ได้แม่ใหญ่เด้อครับผมโอ้นี่เพิ่นมักว่าจังซี่บ่อันมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดก๋วยครับเจ๊โอ้อันนี้คือเป็นจังได๋นี่มักไว้เจ้น้ําเกลือ2คืนค่ะอีกคืนสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันว่างหั่นกิน1ก๋วยก็เลยคิดเพราะว่าวิธีการเฮ็ดแนวใดบัดนี้นี่หั่นไว้แล้วนี่แซ่ได้2คืนแล้วบัดนี้ในคืนที่3คืนมื้ออื่นนี่ครับผมครับผมเสียเอามาแซ่มาเหยียบน้ํามันออกโอ้จังเอาเสียน้ําทั้งใหญ่จักลิตรบัดนี้จังเสียตีนเหยียบโอ้สาวกันเบิ่งเป็นจังได๋เนาะสาวเบิ่งมันแซ่มื้อได้มันสิกัดมื้อนี่เนาะใบโหลดก็ได้บ่บ่บ่มันสิกัดมือเฮาหาแนวจับเบิ่งกัดมือได้นี่ผมอยากรู้ว่ามันมีใบเบิ่งก็ได้มันก็สิอ่อนเฮาหาได้คือทางหน่อไม้นี่เนาะจ้าขาวๆคือหน่อไม้โอ้แล้วว่ามันกัดมือได้มันคั่นได้นี่คั่นแต่ว่าใบเบิ่งเพราะว่ามันจังสาธิตท้องใบยังอันนี้ใบไงใบส้มกบเอาใส่แล้วมันสิจืดไว้โอ้มีเคล็ดลับพร้อมใบส้มกบเอาใส่เพื่อมันจะจืดอีกประมาณมืออื่นก็สิไปเหยียบได้ล่ะเพิ่นว่ากินแล้วบ่เมาผู้เหล่ามืออื่นจังมาสาธิตเบิ่งนี่ครับปากใหญ่เลยครับถังมันใหญ่เลยนี่นี่ได้ประมาณบักหลายหวดเพิ่นเด้อนี่เด้อกันไป1นี่ครับครับสาดสาดสาดเอาสาดก็มีติพามาเบิ่งก๋วยเอื้อนมาเบิ่งฮอดสาดบัดนี้อ้าวนรงศักดิ์มาอยู่หยังนี่แม่ใหญ่ก็ย่างมาเล่นไปเนาะแม่ใหญ่เนาะปกติแม่ใหญ่ก็อยู่เฮือนข้างจัดร้อยเพิ่นล่ะเก็บท้องมหายาย่างแดงโอ้ต้มยานางแดง
แก่เจ็บท้องผู้เฒ่าท้องอืดงานตามศาสตร์นั่นนรงศักดิ์บ่ได้ไปไสบ่นรงศักดิ์โอ้บัดนี้หยุดครับหยุดได้ยังครับหยุดครับมื้อนี้วันอาทิตย์ครับอันนี้คือตําศาสตร์นี่เอ้าอีหยังใหญ่บัดนี้เฮ้ยๆๆเดี๋ยวๆจะฟ้าเบิ่งศาสตร์อย่าฟ้าเบิ่งศาสตร์เบิ่งเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่อ่ะเฮ็ดไข่เฒ่าเฮ็ดไข่เฒ่าเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่อ่ะโอ้เฮ็ดไข่เนี่ยเฮ็ดไข่เหรอโอ้มันเฒ่ามันเฒ่าในเด้ดอกตูงมีเราใหญ่เนาะดอกตูงดอกเบี้ยมันจะสีเปลี่ยนเฮ็ดไข่ครับพี่น้องครับปกติมันจะสีเราสิบ่วางบ่มีแต่ว่ามื้อนี้เราสิมักเฮ็ดไข่ครับมันจะสาหไม่ใช่สีเราบ่มักมักมีแต่ว่าเรามักเฮ็ดไข่อันนี้ยังเฮ็ดละงอกตัวนี้เฮ็ดละงอกสีเหลืองเท่าเล็กไปหาใส่แม่คนเอามาอ๋อนั่นลงสักที่ไปเอามาโอ้ยหามาอีกคนแน่นอนเลยวะคือเก่งแต่ว่านั่นลงสักวะโอ้ยคักเติบพี่ได้พูดดิเฮ็ดไข่โอ้ยคักเติบเฮ็ดไข่โอ้โหมันอยู่ในป่าเฮ็ดไข่ไม่รู้อยู่ในป่าเอออันนี้ปิ้งตำป่นเนาะแม่เนาะตำป่นนี่เด้ไม่ใช่ตำป่นนั่นเฮ็ดไข่ได้ต้องผู้เฒ่ากินแซ่บนะครับผู้เฒ่านี่สิมักตัวปนเฮ็ดไข่เนาะยายเนาะกับอีหยังแน่เนาะกินแซ่บปนเฮ็ดไข่กับอีหยังก็สิปนเออๆครับครับแม่ครับแม่นๆประเภทปิ้งตำนี่ผู้เฒ่าพุ่นสิมักแน่เพราะว่าบอกง่ายๆคือผู้เฒ่าเขียวบ่ดีกินง่ายว่าจ้ะเขียวบ่ดีแต่ว่ากินแกงคูนให้เบิดเป็นทอนขนาดนี้บ่ปัญหาบ่เบิดแกงคูนเนาะยินบ่ครับยายเบิดเป็นทอนสิกินไข่ล่ะบ่ครับบ่เบิดเขียวแล้วบ่ไปเอาเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งปิ้งเฮ็ดจักบาทก่อนพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตอีสานบ้านนานะครับน้ํานี่คือย่ําเฮ็ดย่ําให้ย่ําให้ย่ําหน้าย่ําเข้าเนาะยายเนาะย่ํานี่เนาะไปทุ่งนากับข้าวเขียวเป็นชายเอาค่ะใช่มั้ยเหี่ยวนี่ล่ะมันจะงามยายเอ้ยพี่น้องเบิ่งน้ําเฮาก็สิอยากกินน้ําเฮาอยู่เด้โอ้มันดอกแม่นครับดอกมันงามเด้ตุ้มๆนี่ยายเอ้ยตำใส่กันเบิดได้เป็นบ่ยายแนวนี่ได้ตำใส่กันโลดนี่แกกินแล้วก็เบิดเฮ็ดละงอกเฮ็ดหยังก็แกตำใส่กันเลยเนาะอันนี้คือตำศาสตร์ไว้ถ้าขายบ่เจ๊ขายอยู่โอ้ไปได้เขาหมดแล้วเป็นหยังเป็นผือหรือเป็นกกหรือเป็นอันไหลอันนี้ผือหุ่นไหลอยู่ผือกกใช้ตัวใดผือตัวนี้บ่ผือไหลผือโอ้เดี๋ยวขออนุญาตครับพี่น้องนี่คือผือครับผือตำเบิดเสร็จเลยบ่พาบ่หยังอยากให้มันหนุ่มโอ้ยแน่นอนแน่นอนนี่บ่เครื่องตำเจ้าแต่ว่าอยู่บ้านแพ่งเขาเจ้าสิเฮ็ดเป็นเบิดหมู่บ้านได้ครับเป็นสินค้าโอท็อปบ้านแพ่งโกสุมสารคามอันนี้2คนเนาะเดี๋ยวสิมีขยายตัวไปป้าโรงพยาบาลซะบ่เนาะป้าเฮ็ดมันสิได้เฮ็ดโรงหาเออตำเสื้อตำสัตว์นี่ๆกกนี่เอ้าปลูกไว้นี่ก็กกบ่ได้โอ้นี่ๆๆม่วนเอามาตำโอ้ยกกสดๆเนี่ยจ้าตึ๊ดโหนี่ก็ตำแล้วคือตัวนี้ตินั่นแหละต้นนั่นโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้เพิ่นปลูกไว้หน้าเฮือนเลยพี่น้องครับแต่ว่ามันมักน้ําเนาะอันนี้เนาะแม่งนี่เนาะอันนี้หยังซั่นสิคืองามเด้อนี่ดอกไม้โอ้ยเจ้ตําเมียงในปังเจ้เนี่ยเจ้ตําเมียงในปังเนี่ยยอดผักยุงม่วนนี่เป็นดอกแห้งงามนี่ล่ะผักสวนครัวรัวกินได้อันนี้ใบยะนางแดงต้มให้แม่ใหญ่เราเจ็บท้องมาน่ะบ่แม่ยะด่าแล้วว่าเราเจ็บท้องเราสิมากินต้มสมุนไพรใบยะนางแดงแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมีหอกอันชันบ่ได้ได้เลือดไหลล่มโอ้นี่แหละครับพี่น้องโดนสิได้มาบ้านเพื่อกะแต่ว่าย่ํานี่มันก็สิอุดมสมบูรณ์น้อยๆมันสิเขียวงามนี่ม่วนใส่สีนี่โอ้อันนี้ใส่สีพร้อมอันเป็นกกเป็นไหลเป็นผือโอ้ไหลๆเนาะกกหน้าบ้านกกพระราชินีอันนี้คือไหลครับนี่ไหลประมาณใส่สีใส่สีเฮายอมเอาเองเนาะยายเนาะครับผมปาโตนี่นี่ก็ไหลคือกันแดงใช่ครับโอ้ตัวนี้บ่ได้ใส่สีบ่ได้ใส่สีนี่โอ้นี่ก็ไหลใส่เป็นต้นเลยบ่ต้องผ้าต้องหยังเนาะนี่ก็ไหลพี่น้องนี่ก็บ่ผ้าก็มีแต่ผือนี่สินุ่มกว่าแม่นบ่ใหญ่นุ่มแต่ว่าราคาตัวใดแพงกว่ากันระหว่างผือกับไหลนี่ไหลแพงกว่าอ้าวผมนึกว่าผือสิมันซักได้ตัวนี้มันซักแล้วมันถึงน้ํามันก็สิซักบ่ทนอ๋อมันสิกรอบไว้มันพุ่ยแล้วโอเคโอเคเมื่อได้เหยียบก้อยเอื้อนเด้อสิมาเบิ่งนํามื้อนี้มาบุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นมื้อนี้มาบุกบ้านเจ้หน่อยก็แม่ยายสีบ่มักบักมี่นะครับผมมาบุกเล่าเลยมื้อนี้นะครับครับแม่ยายดาแม่ยายดาเราก็มากินต้มยะนางแดงแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเอาสุขภาพแข็งแรงเด้อยายเด้ออยู่ดีมีแห้งเป็นโฮมโฮมใส่ลูกให้หลานนี่ล่ะผู้เฒ่าบ้านเฮาก็ยังบ่หลายดอกพี่น้องเอ้ยก็ยังมาก็ยังพอได้มีคํามีคุณอยู่ดอกแม่ยายแดงแม่ยายดาแม่ยายสีบ่ได้นั่นดอกแม่ยายไล่แม่หยังนี่ล่ะหลายๆแม่เนาะแม่เนาะ
ครับผมเป็นหลวงพ่อผมใส่ให้ลูกให้หลานสิตลอดไปอยู่ได้จักมื้อละมันจะไปห่วยอย่าว่าจังซั่นนี่นี่ล่ะนี่ล่ะมันแข็งแรงแม่เอ๋ยมันยืนมันยืนตัวเอาขออนุญาตบาดครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ํานี่ล่ะครับเดี๋ยวมื้อใดเจ้หน่อยเพิ่นเหยียบควายจังสิพาพี่น้องมาเบิ่งใหม่เนาะเจ้เนาะแต่ว่าไม่เห็นได้ล่ะควายครับผมคันเอามือเอาบ่ได้มันสิแพ้มือว่าซั่นว่าก็เลยเหยียบเอาเลยพี่น้องบ่เหยียบบ่ได้ใส่เกินสมัยตะกี้นี่คือเหยียบอยู่น้ําห้วยน้ําหวงเนาะน้ําไหลน่ะเนาะคือพ่อว่าครับผมเอาพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆบรรยากาศบ้านจัดร้อยครับสบายดีครับไปแล้วครับไปแล้วมันเยือนได้แม่เด้อสุขภาพแข็งแรงหลายๆครับผมสุขุสุขคนครับ